TPS Motorsport กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมการแข่งรถยนต์ทางเรียบแห่งปีที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมหกรรมการแข่งรถนี้เริ่มกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมางานนี้มันทุกปีค่ะเรียกว่าปิดเมืองแข่งกันละค่ะสถานที่แข่งก็ยังใช้พื้นที่ชายหาดบางแสนยาวไปตามแหลมแท่นและขึ้นเขาสามมุกวนบนเขาและกลับมาที่เดิมขอบอกว่างานนี้ทั้งรถแต่งรถแข่งเครื่องเสียงพริตตี้และความมันเต็มพิกัดแน่นอนนอกเหนือจากในแทร็กที่ใช้แข่งขันละค่ะการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Thailand Super Series 2013ดวลความเร็ว2สนามสุดท้ายเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่21และ22ธันวาคมที่ผ่านมาในเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยอย่างบางแสน Thailand Speed Festival 2013ที่สนามบางแสน Street Circuitเส้นทางชายหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสามมุกระยะทางต่อรอบ 3.7 กิโลเมตรไฮไลท์ของบางแสน Thailand Speed Festival คือการแข่งขันแบบปิดเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยซึ่งมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้าชมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 200,000 คนโดยเรสหลักๆอยู่ที่การดวลความเร็วในรายการ Thailand Super Series 2013ใน2สนามสุดท้ายรวมถึงซัพพอร์ตเรสอย่าง Toyota Motorsport Lotus Cup Thailand Hong Kong Mini RAAT Thailand Endurance Championship 2013สนามสุดท้าย RAAT บางแสน Endurance Division 2 by Toyota และศึก Touring Car Series in Asia สนามสุดท้ายการแข่งขันรุ่น Thailand Super Car Class 1
วนการแข่งขันในรุ่นอื่นๆก็ดวลกันอย่างสนุกโดยในรุ่น Thailand Super 2000เป็นกันตศักดิ์กุศิริที่เหมาแชมป์ไปครองใน2สนามสุดท้ายส่วนแชมป์ประจำปีเป็นของตินสีไตรด้านธนพลทองเจือเหมาชัยชนะในรุ่น Thailand Super Pickup แชมเปี้ยนชิพ2สนามสุดท้ายพร้อมผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองด้วยขณะที่กันตทีกุศริก็คว้าแชมป์ประจำปีในรุ่น Thailand Super 1500หลังเหมาแชมป์2สนามสุดท้ายที่บางแสนการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Production เป็นขจรศักดิ์หน้าสงขลาที่คว้าแชมป์ประจำปีไปครองหลังคว้าชัยชนะสนาม7และรองแชมป์สนาม8ส่วนแชมป์สนาม8ที่บางแสนเป็นของ Under Smart Guard ขณะที่เกมในรุ่นเล็กอย่าง Thailand Super Brio เป็นพิษณุภูสิตานนทคูลและเดชพลโตยิ่งเจริญที่แบ่งแชมป์กันคนละสนามส่วนแชมป์ประจำปีเป็นของเดชพลที่ทำผลงานยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลสำหรับศึก Thailand Super Series 2013ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในการแข่งขันฤดูกาลแรกรวมถึงเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตอย่างบางแสน Thailand Speed Festival 2013ที่มีผู้ชมมากกว่า 200,000 คนและพบกันใหม่ในปีม้าขนองศึกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกับของสมนาคุณอาทิตย์ที่3ของปี2557นี้รับไปเลยแก้วน้ำหรือจะใส่กาแฟร้อนๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอยุธยาแก้วเซรามิกสีขาวพร้อมลวดลายที่สวยงามเพียง3สายเท่านั้นหลังจบรายการด้วยการพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงตัวท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์081555 8741และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ